คิดยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างกับพิตตี้ที่อยู่ในงานมาเดอร์โชว์คุณรู้สึกไงกันคิดไงอ่ะต้องสวยต้องเก่งต้องดูดีบุคลิกดีสวยเอ็กอึมสวยเอ็กอึมความสามารถอะไรพวกนี้คุณไม่นับบ้างเลยเก่งคือมาอยู่ในนี้คือต้องแบบเก่งอยู่แล้วแต่คือนอกจากเก่งแล้วเนี่ยแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องแบบเจ๋งด้วยถูกต้องใช่ในความที่ว่าจะบอกว่าไงดีสวยใช่ไหมก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องมองใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือพวกเราสองคนนะคะอาจจะเป็นแบบว่าคนที่ดูบุคลิกแบบว่าเข้าถึงง่ายคุยกับใครก็ได้เพราะเขาก็เลยแบบว่าให้เข้าถึงง่ายจริงเปล่าเข้าถึงง่ายเพราะว่าเราก็ต้องแบบเข้าไปหาเข้าถึงง่ายจริงไหมจริงโอเคเดียวถึงเลยเข้าแป๊บเดียวถึงเลยเข้าแป๊บเดียวถึงเลยก็เข้ามาในบูธแป๊บเดียวก็ถึงโอเคคุณคิดยังไงครับเนี่ยที่คุณเป็นพิตตี้เนี่ยคุณคิดยังไงกับพิตตี้ด้วยกันถ้าเกิดงานมอเตอร์โชว์เลยนะสำหรับถุงแป้งนะเหมือนเป็นงานที่พบปะเยี่ยมญาติอ่ะอืมเวลาพักที่เฮ้ยแกซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแกไปแกถ่ายรูปประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงอันนี้คือประสบการณ์จริง based on true story รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาเป็นพริตตี้ครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเกินความคิดเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาเป็นพริตตี้หน้าตาดีเท่านั้นถึงจะแบบได้ก้าวมาอยู่ตรงนี้จะบอกว่าตัวเองหน้าตาดีใช่ไหมเรารู้นะนั้นค่ะรู้สึกเฉยๆนี่มันเลิกค่านะจริงๆไม่ชอบทำพริตตี้นะคนทั้งหลายคนที่อยากจะมาเป็นแบบคุณเนี่ยใช่แต่ไม่รู้จะทำอะไรจบบัญชีมาไงทำบัญชีอุ้ยปวดหัวบ้านเรามีเลขคิดเยอะมากบ้านพี่รับหวยอะไรนะอย่างคุณนี่รู้สึกไงบ้างฮะที่ได้เป็นพิตตี้ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มีประสบการณ์เข้ามานั่งทำงานตรงนี้แต่คือแบบคนอื่นจะมองว่าแบบสบายเนาะมาเป็นพิตตี้นู่นนี่นั่นก็อยากจะบอกว่าคือกว่าจะมาตรงนี้มันก็ยากแล้วก็คือมันแข่งขันกันสูงอ่ะมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดอ่ะก็ดีใจที่ได้มายืนอีกครั้งนึงแล้วครั้งหน้าจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ครั้งหน้าก็จะยืนอีกยังไงก็จะยืนไม่ให้ยืนก็จะมายืนเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่จ้างเธอก็จะมาแต่งชุดยืนเองเนี่ยหรอจริงๆเนี่ยเป็นใฝ่ฝันเลยนะว่าแบบถ้าเป็นพริตตี้จะมายืนที่ดูคติอ๋อนี่คือความฝันดูดิคนลุกคือหนาวไม่ใช่อ๋อภูมิใจพลาวอ่ะคุณรู้สึกไงก็สนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นอะไรเยอะหลายๆอย่างเห็นพริตตี้สวยๆเฮ้ยตกลงคุณชอบผู้หญิงผู้ชายเสียงเบนมั้ยเนี่ยเขาผู้ชายแต่เห็นชอบมองคนสวยๆไงอ๋อชอบคนสวยๆเจอผู้ชายโรคจิตก็เยอะก็มีนิดนึงมีบ้างอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้โรคจิตอะไรมากโอเคโอเคจริงก็คล้ายๆของอิงนะคะก็คือภูมิใจที่แบบว่าได้รับเลือกให้เป็นแบบว่าตัวแทนในการพรีเซนต์รถของซูซี่บิ๊กไบค์ค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่เลือกปอยแล้วก็เพื่อนๆมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็ทำมานานแล้วแหละก็บอกแล้วไงว่าดีตรงที่ว่าเราได้ตังค์เป็นดีตรงนี้เนาะรู้สึกไงบ้างกับการที่เราเป็นพิตตี้หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์รถ1แบรนด์ที่อยู่ในมอเตอร์โชว์จากที่ว่าเด็กธรรมดาแต่พอเรามาอยู่จุดนี้ได้แล้วก็โอเคที่ว่าหลายๆคนให้ความสนับสนุนให้โอกาสสำหรับเราก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราจะพรีเซนต์รถของเขาให้ดีสุดแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ดีสุดเป็นพิตตี้ก็อย่างแรกเลยเนาะก็เป็นจุดสนใจของงานใครไปใครมาเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าเป็นตาของบูธมันก็เป็นงานหน้าที่หลักของเราค่ะที่จะบอกว่าสมบัติคุณของรถคันนี้มันน่าซื้อน่าจับน่าลองอะไรตรงไหนรู้สึกว่าขอบคุณนะคะไทยโอกาสหลายๆคนอยากมาทำตรงนี้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปไม่นานก็อาจจะได้มาทำตรงนี้ได้เราอยากเป็นว่างจุงก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นพิตตี้ไงส่วนมากแบบพิตตี้มันหน้าใหม่ๆก็เข้ามาเยอะอย่างเงี้ยเหมือนเป็นผู้เข้าประกวดนึกออกป่ะเวลาแคสพิตตี้พอเราใช่เราแบบได้เลือกนี่คือ4ผู้เข้ารอบคิดว่าคุณคิดว่าทำไมเขาถึงเลือกคุณก็แต่ละคนเราก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองชอบของแปลกอะไรอย่างงี้อะไรนะเรื่องแปลกเฮ้ยอันนี้เชื่อชอบของแปลกอันนี้ไปเรียกลูกค้ามาถามมั้ยไปเรียกลูกค้ามาถามน่าจะยากเคยเป็นมั้ยเป็นสิเธอเป็นตัวแม่แล้วไงก็เลยต้องมาหาน้องๆแทนคือแก่แล้วยังแอมโซซอรี่นะยังคุณนี่รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนของบูธนิสสันได้พรีเซนต์ให้คนที่มาเดินดูเนี่ยรู้ว่าบูธของเราเนี่ยมีรถรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจมีสเปคแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนยังไม่มีค่ะเพิ่งโสดได้14วันเองนอกเรื่องอันนี้ไม่ออกรายการเอาละๆๆๆคนนี้ดีกว่ารู้สึกไงบ้างครับการเป็นได้มาเป็นพิตตี้จริงๆรู้สึกภูมิใจนะคือภูมิใจเพราะว่ากว่าจะได้มาอยู่จุดนี้มันยากนะมันไม่ใช่งานสบายอย่างที่คนอื่นคิดคือมันเหนื่อยมากเพราะเราต้องตื่นมาแต่งหน้าแบบเช้าตู่เลยใช่ถ้าเป็นงานเช้าเราก็แต่งหน้ากี่ชั่วโมงครับในการแต่งหน้าต่อคิวตั้งแต่แบบตีห้าหกโมงเงี้ยทุกวันอะไรเป็นแรงผลักดันให้ออนรู้สึกว่าเราต้องตื่นตีห้าหกโมงเช้าทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากทำอ่ะก็คงไม่มันแล้วมันตื่นไม่ได้ยาวไงเอางี้เอาง่ายๆสั้นๆเงินดิอิสมานีเงินคุณรู้สึกไหมมากกับการเป็นพิตตี้รู้สึกไงรู้สึกเหนื่อยที่ต้องยิ้มถึงจะง่วงถึงจะท้องรู้สึกดีค่ะ
เดี๋ยว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 ทั้งงานมองเราอยู่เว้ยแป๊บหนึ่งก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาต้อนรับทุกคนในวันนี้ค่ะอะไรนะอะไรนะไม่บอกไหนไม่ฟังอ่ะคุณคิดว่าถ้ามอเตอร์โชว์ไม่มีพิตตี้คนจะมากันอยู่ไหมน้อยอ่ะน้อยอ่ะน้อยลงแต่ก็จะคงจนมีมาดูรถแบบส่วนตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนมากก็มาดูพิตตี้แหละค่ะเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นคนก็คงอาจจะน้อยกว่านี้อะไรอย่างนี้ก็มีคนเขาตั้งใจมาซื้อรถก็มีแต่น้อยมันของคู่กันนะเนาะของคู่กันนะผู้ชายก็มีไม่กี่อย่างนะฮะรถกับผู้หญิงแต่นั้นก็ต้องอยู่ด้วยกันดิคุณจะเอาอะไรอะรถกับผู้ชายเหรอเอาตรงเลยนะไม่มาฮ่าล่ะเราชอบเธอตรงนี้อะถุงแป๊ะคุณรู้หรือไม่ว่าจำนวนคนเข้าชมงาน Bangkok International Motor Show มีสถิติคนเข้าชมมากที่สุดเท่าไหร่มหกรรมยานยนต์ครั้งที่1จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่2ถึง6เมษายนพุทธศักราช2522ณลุมพินีสถานโดยจำหน่ายบัตรเข้าชมงานในราคาเพียงใบละ3บาทซึ่งค่าผ่านประตูในการจัดมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ได้มีการมอบให้มูลนิธิดวงประทีปทั้งหมดต่อมาคุณปราจีนได้วางแผนและรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนชื่องานอย่างเป็นทางการว่าบางกอก International Motor Show และย้ายมาจัดที่สวนอัมพรไบเทคบางนาและ Impact เมืองทองธานีตามลำดับจนถึงปัจจุบันสถิติคนเข้าชมงาน Bangkok International Motor Show ในครั้งแรกมีคนเข้าชมงาน 380,000 คนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพราะการจัดงานที่พัฒนาให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆมีการนำเทคโนโลยีทางยนต์กรรมใหม่ๆมาจัดแสดงการเปิดจองรถที่มีโปรโมชั่นอีกทั้งมีการประกวด Miss Motor Show ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากครั้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือครั้งที่17ในปี2539ซึ่งมีจำนวนถึง 2,087,539 คนเลยทีเดียวครั้งล่าสุดนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่35มีคนเข้าชมถึง 1,780,000 คนยอดจองรถทะลุ 40,000 คันมูลค่ามากกว่า 90,000 ล้านบาทซื้อรถกันไปแล้วก็อย่าลืมประหยัดน้ำมันช่วยชาติใช้รถอย่างจำเป็นช่วยรักษาทรัพยากรเชื้อเพลิงทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานกันด้วยนะจ๊ะวัยรุ่นWe'll be right back.